การชงกาแฟสดดื่มเองถือเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากช่วยทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางหากคุณเป็นมือใหม่หัดชงกาแฟหรือต้องการอุปกรณ์ชงกาแฟง่ายๆไม่ซับซ้อนเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณเพราะมีขนาดเล็กไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแถมยังใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากๆโดยที่ยังคงสามารถดึงรสชาติเฉพาะของกาแฟออกมาได้ดีไม่แพ้เครื่องชงกาแฟอื่นๆเลยค่ะด้วยความที่เครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสมีความหลากหลายตั้งแต่ขนาดรูปทรงและวัสดุที่ใช้ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลวิธีการเลือกเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสพร้อมคำแนะนำจากบาริสต้าโดยเฉพาะอีกทั้งยังมี10อันดับเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสจากแบรนด์ดังอย่างบอดุมสแตนลีย์เบียเลติและอื่นๆที่หลายคนถูกใจมาให้คุณได้เป็นตัวเลือกกันด้วยผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสรุ่น CHAMBORD บอดุมเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสที่ครองใจคนทั้งโลกมาอย่างยาวนานด้วยรูปทรงคลาสสิกดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็มีสีสันเป็นสีทองที่ดูเรียบหรูมาพร้อมกับตัวกรอง2ชั้นที่ผู้ใช้ต่างก็ชื่นชมในเรื่องของประสิทธิภาพในการกรองช่วยคัดแยกผงหรือกากกาแฟออกจากน้ำกาแฟได้อย่างดีจึงไม่ต้องห่วงว่ารสชาติกาแฟจะผิดเพี้ยนพร้อมด้ามจับที่ผลิตจากวัสดุพรีเมียมธนทานดีไซน์มาให้จับได้อย่างถนัดมือหลายคนยังถูกใจที่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายและมีความธนทานใช้งานได้หลายปีผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสเบียเลติเปรซิโอซาเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสจากแบรนด์ระดับท็อปในเรื่องกาแฟของอิตาลีมีความโดดเด่นตรงที่ดีไซน์เรียบหรูแบบคลาสสิกดั้งเดิมแต่ก็มีประโยชน์ใช้สอยที่เต็มเปี่ยมทั้งตัวกรองที่มีคุณภาพช่วยกรองอย่างละเอียดถึง2ชั้นอีกทั้งยังมีด้ามจับที่เป็นแบบกันความร้อนช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นมีความจุมากถึง 1,000 มิลลิลิตรช่วยให้คุณสามารถชงกาแฟได้สูงถึง8แก้วต่อครั้งกาแฟที่ได้จากการชงก็ไม่มีกากหรือผงของกาแฟอีกทั้งยังมีรสชาติเข้มข้นผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสคลาสสิกสเตย์ฮอตเฟรนช์เพรสสแตนลีย์ความโดดเด่นของเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสยี่ห้อนี้อยู่ที่ขนาดและความจุ 1,400 มิลลิลิตรจึงทำให้สามารถชงกาแฟได้มากถึง10แก้วต่อ1ครั้งอีกทั้งยังใช้วัสดุหลักเป็นสแตนเลสคุณภาพพรีเมียมที่นอกจากจะมีความธนทานไม่แตกหักได้ง่ายแล้วยังช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของกาแฟได้นานถึง4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวกลายเป็นเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสที่หลายคนนิยมพกพาไปออกแคมป์หรือปิกนิกกันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีจำนวนชั้นกรองถึง2ชั้นช่วยกรองกากกาแฟออกได้ละเอียดผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสทามมอยูเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสที่ฉีกแนวดีไซน์แบบดั้งเดิมด้วยรูปทรงสวยเก๋ที่ดูโมเดิร์นแบบทรงกระบอกแบ่งออกเป็น2ชั้นวัสดุหลักด้านในเป็นแก้วโบโรซิลิเคตที่ทนต่อความร้อนส่วนด้านนอกเป็นซิลิโคนเพื่อช่วยให้คุณสามารถจับเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสได้โดยไม่ร้อนมือนอกจากนี้ยังมีสเกลช่วยบอกระดับของน้ำเพื่อให้คุณสามารถชงกาแฟออกมาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นตัวกรองแม้ว่าจะเป็นชั้นเดียวแต่ก็มีความละเอียดถึง 0.35 มิลลิเมตรช่วยกรองกาแฟได้อย่างดีผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสรุ่น Travel Press บอดุมถ้าใครที่อยากมองหาเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสเอาไว้ใช้งานนอกสถานที่จะต้องถูกใจยี่ห้อนี้แน่นอนเนื่องจากใช้วัสดุหลักเป็นสแตนเลสไม่ต้องกลัวว่าจะตกแตกอีกทั้งยังช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของกาแฟให้คงที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถชงกาแฟได้3แก้วต่อ1ครั้งมีรูปทรงกระบอกที่ช่วยให้คุณสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกเหมือนกระติกน้ำทั่วไปตัวฝาปิดของเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสนี้ก็ยังผลิตจากซิลิโคนที่ช่วยกันการหกเลอะเทอะได้อย่างสนิทผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสดับเบิลวอลทรามอนทีน่าทรามอนตีน่าเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสที่แม้ว่าวัสดุหลักจะมาจากแก้วโบโรซิลิเคตแต่ก็มีความธนทานมากขึ้นเพราะมีความหนาถึง2ชั้นนอกจากจะมีความธนทานแล้วยังช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำกาแฟให้ร้อนนานขึ้นด้วยเช่นกันปากของเครื่องชงกาแฟเฟรนช์เพรสยังมีมุมแหลมพอดีที่จะช่วยเทน้ำกาแฟออกจากเฟรนช์เพรสได้อย่างสะดวกไม่หกเลอะเทอะตัวกรองนั้นผลิตจากสแตนเลสที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการกรองถึง2ขั้นช่วยแยกกากกาแฟออกจากน้ำกาแฟได้อย่างดียิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสวิกตอเรียคอฟฟี่บลังเกอร์คิดเป็นเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสที่มาแบบเป็นชุดเนื่องจากมีเมล็ดกาแฟจากทางแบรนด์แถมมาให้เพื่อชิมกันถึง50กรัมดีไซน์ของเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสนี้มาในรูปลักษณ์แบบดั้งเดิมวัสดุหลักเป็นแก้วโบโรซิลิเคตในขณะเดียวกันก็มีโครงสแตนเลสช่วยเสริมด้านนอกให้ดูสวยงามและแข็งแรงตัวกรองนั้นมีจำนวน2ชั้นซึ่งช่วยกรองกากหรือผงกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขนาดความจุของเครื่องชงกาแฟที่สามารถชงได้มากถึง6แก้วต่อ1ครั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสบายสแกนโปรดักต์เครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสที่ราคาไม่แรงมากมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถชงกาแฟได้3แก้วต่อ1ครั้งเหมาะสำหรับคนที่ชงดื่มกาแฟคนเดียวผลิตจากแก้วโบโรซิลิเคตที่ทนต่ออุณหภูมิสูงได้และยังมีส่วนที่เป็นพลาสติกหุ้มด้านนอกตัวกรองของเครื่องชงนั้นผลิตจากสแตนเลสและมีจำนวน2ชั้นช่วยกรองกาแฟได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นหลายคนค้นพบว่าสามารถใช้งานได้อย่างพึงพอใจกับราคาพร้อมกันนี้ยังมีช้อนที่เอาไว้สำหรับตวงกาแฟแถมมาให้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสเฟลโลรุ่นคลาร่าด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูที่มีรูปทรงคล้ายกับเหยือกกาแฟมากกว่าการเป็นเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสแบบเดิมๆทำให้เครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสรุ่นนี้กลายเป็นที่ฮือฮาทันทีที่วางจำหน่ายวัสดุหลักของเครื่องนั้นมาจากสแตนเลสที่นอกจากจะมีความทนทานแล้วยังช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำกาแฟให้ร้อนอยู่เสมอตัวกรองนั้นเป็นสแตนเลส2ชั้นที่มีความถี่และความละเอียดของตาข่ายช่วยให้สามารถกรองกากกาแฟได้อย่างดีแต่มีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงไม่เหมาะกับมือใหม่หัดชงผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสโซลิโตโซลิโตเครื่องชงกาแฟเฟรนเฟรสรุ่นนี้มีขนาดใหญ่ถึง1ลิตรจึงทำให้คุณสามารถชงดื่มได้ถึง4แก้วต่อ1ครั้งวัสดุหลักนั้นผลิตจากแก้วทนความร้อนหรือโบโรซิลิเคตกลาสพร้อมหูจับที่เป็นแก้วด้วยเช่นกันตัวฐานรองนั้นมียางซิลิโคนช่วยกันลื่นให้กับเครื่องชงกาแฟด้วยพร้อมกันนี้ยังมีราคาที่ถือว่าคุ้มค่ากับขนาดที่ได้แต่ดีไซน์ของเครื่องชงกาแฟนั้นค่อนข้างจะเรียบๆไม่มีอะไรพิเศษไม่มีที่จับยึดบนตัวเครื่องจึงอาจจะทำให้เกิดการลวกมือในขณะใช้ได้คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด